มีกรณีหนึ่งมีผู้ต้องขังนะครับอยู่ในทันทสถานหญิงคนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในเรือนจำพิเศษเป็นชายสองคนเป็นคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปโดนคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์พระก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันทั้งเรือนจำวันหนึ่งก็ผมก็เรียกมาสอบถามว่าไปทำอะไรมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพวกที่ก็ไปแฮกเฟซบุ๊กนะครับแฮกไปแฮกมาไปเจอเฟซบุ๊กของพระองค์พระซึ่งท่านไม่ได้ใช้ชื่อท่านเนี่ยนะเป็นเฟซบุ๊กที่ท่านใช้ชื่อเฉพาะท่านพอแฮกเสร็จก็เข้าไปโพสในนามองค์พระเพื่อที่จะยืมตังค์คนที่เป็นลูกเพจทั้งหลายเฟซบุ๊กว่าขอยืมตังค์เราขอยืมตังค์ 8,000 ก็มีปรากฏว่าคนก็โอนมาให้ดิโอนโอนนะมีการโอนแล้วก็บอกพยาค่าพยาค่าพยาค่าทีนี้มันก็ตกใจมันก็ตกใจมันก็โดดออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมได้ท้ายที่สุดก็พิพากษาจำคุกในขณะที่จำคุกเขาก็เป็นนักโทษประเภทที่ต้องถูกติดตามความเป็นอยู่ทั้งปวงและความน่ารักของวงพาเนี่ยท่านก็ส่งข้าราชการส่วนพระองค์ท่านก็มาเยี่ยมเป็นระยะเพื่อดูพฤติกรรมว่ามันว่าเป็นคนยังไงเพราะเป็นนักกฎหมายนี่ก็ต้องการจะรู้หลักการทางวิทยาว่าเป็นยังไงแรงจูงใจมีแรงจูงใจอย่างไรเป้าประสงค์ก็ปรากฏว่าเขาไอ้สองคนนี่เป็นนักโทษที่ถูกจับตาแต่ว่าเราก็อยู่ในเรือนจำก็ขาดเหลืออะไรเราก็มาได้อาหารการกินเราก็ดูแลไม่ว่าคุณจะต้องหาคดีอะไรมาก็ตามวันหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่วนพระองค์มาเยี่ยมไปเยี่ยมมาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นองค์พาก็ท่านส่งเนี่ยครับมอบตังค์ให้ใช้เดือนละ 5,000 เป็นที่ทุกคนเนี่ยนะครับอมยิ้มกันทั้งเรือนทั้งเรือนจำคือหมายความว่าจากการกลายเป็นนักโทษที่ถูกเฝ้าดูพฤติกรรมนะครับเพราะไงว่าไปชอบโกงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ติดตามพฤติกรรมหลักทันทวิทยาแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มีทรงพระเมตตาเนี่ยให้ใช้เดือนละ 5,000 5,000 5,000 5,000 จนกระทั่งเนี่ยครับเขาต้องย้ายเรือนจำไปรับโทษต่ออีกคดีหนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ก็คงพ้นโทษไปแล้วเพื่อชี้ให้เห็นว่าหลักนี่นะครับเห็นไหมว่าจากการที่ไปชอบโกงท่านไปหลอกท่านแต่ว่าท้ายที่สุดท่านก็ใช้ความเป็นมนุษย์ความเมตตาให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นกรณีที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณขนาดนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่นกเขาเนี่ยนะครับเมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาเนี่ยให้ทุกวัดนะครับได้สวดมนต์ซึ่งประชาชนสามารถที่จะเข้าไปร่วมกับวัดหรือว่าที่จะทำไปมากกว่านั้น